ข้อ26ครับข้อ26ข้อ26การโน้มน้าวใจในข้อใดนะครับไม่มีการแสดงเหตุผลการโน้มน้าวใจนะครับแสดงว่าทุกข้อเป็นโน้มน้าวใจหมดเลยการโน้มน้าวใจคืออะไรครับการโน้มน้าวใจก็คือการกล่าวแบบเชิญชวนโฆษณานะครับการโน้มน้าวใจใดไม่มีเหตุผลดูการแสดงเหตุผลมันคืออะไรการแสดงเหตุผลนะครับมันต้องมีที่มาที่ไปไม่เหมือนการแสดงทัศนะน้องจำไว้นะเหตุผลกับทัศนะอยู่ตรงข้ามกันทัศนะคือสิ่งที่เราคิดเองนะครับน้องมีทัศนะอย่างไรแสดงว่าน้องให้แง่คิดถูกผิดไม่เป็นไรแต่เป็นแง่คิดของน้องถูกต้องไหมทัศนะของน้องต่อผอ.คนนี้อายุน้อยซิ8ปีเป็นผอ.ซิอะไรครับบางคนก็ด่าเขานะบางคนก็ชื่นชมเขานะเห็นไหมมี2มุมนะครับจริงๆแล้วพี่เก่งอยากจะบอกว่าพี่เก่งเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักผอ.ทรายเนี่ยที่กำลังดังๆเนี่ยเป็นการส่วนตัวเพราะเรียนปโทด้วยกันอยู่ที่ราชภัฏนครสวรรค์นะครับจบพร้อมกันเป็นเอกภาษาไทยเหมือนกันแข่งศิลปะหัตถกรรมประกวดร้องเพลงนะครับนักเรียนเรียนร่วมจะคู่กันตลอดแบบนี้แข่งกันตลอดในโซนภาคสมัยก่อนมันเป็นระดับชาตินะระดับชาติจะเจอกันแต่พอแบ่งเป็นภาคก็ไม่ได้เจอเพราะว่าพี่เก่งอยู่โซนภาคกลางและภาคตะวันออกทรายอยู่ภาคเหนือนะครับทรายอยู่อุทัยนะครับทรายจริงๆแล้วเป็นเด็กน่ารักนะครับเป็นเด็กน่ารักนะครับเป็นผอ.ทรายเนี่ยเป็นเด็กน่ารักแล้วก็ที่เขาเขียนเนี่ยเขาอยากให้แรงบันดาลใจคนอื่นนะแต่คนอื่นก็อาจจะมองว่าเอ้ย8ปีมันเป็นผอ.คนอื่นน้อยกว่านี้อีกอะไรเงี้ยเหมือนแบบอะไรลามกันไปเรื่อยเลยเต้าไต่เต้าอะไรไม่รู้นะพี่เก่งก็อับแล้วแต่นะครับพี่เก่งเคยมีเหตุการณ์การลงโซเชียลแบบนี้นะครับน้องพี่เก่งเคยมีเหตุการณ์การลงโซเชียลแบบนี้แล้วพี่เก่งกลัวมากเลยฮะน้องพี่เก่งเคยเขียนการลงโซเชียลเนี่ยพี่เก่งเคยลงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักครูน้องรู้ไหมฮะพี่เก่งลงเกี่ยวกับบ้านพักครูว่าครูเนี่ยทำไมต้องกู้ครูเนี่ยเดิมทีพื้นฐานเลยอะจะเป็นคนที่ระดับล่างถึงระดับกลางเนี่ยค่อนข้างจะจนนะพวกเราอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องกู้มาไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถก็เอาไว้ในการทำงานนี่แหละบางทีเราต้องพาเด็กไปแข่งนั่นแข่งนี่อย่างเงี้ยพี่เขียนไปปีแรกนะคนแบบว่าแชร์ของพี่อ่ะเกือบแสนน่ะแต่พออีกปีนึงอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับครูทางโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซนภาคอีสานนั่นแหละนะครับจุดๆๆนะก็ไปเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้ครูและจะให้ช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคนก็เลยด่าว่าก็เป็นหนี้เองไม่ใช่เหรอนะครับแล้วของพี่อ่ะมันย้อนกลับมาแบบที่พี่เคยลงเฟซไว้อ่ะมันย้อนกลับมาอีกปีนึงอ่ะมันไปอยู่ในช่วงของการที่เขากำลังด่าครูเป็นหนี้พอดีจากที่คนแชร์ของพี่อ่ะคนด่าพี่อ่ะเท่าทวีคูณนะพี่ลบโพสต์นั้นทิ้งไปเลยนะครับโอ้โหพี่รู้สึกว่าการลงโซเชียลหรือการอะไรเนี่ยเป็นดาบสองคมมากๆนะครับน้องๆก็เหมือนกันนะครับมีอะไรเราเป็นข้าราชการครูแล้วอีกหน่อยน้องรับข้าราชการครูน้องมีอะไรอย่าระบายลงโซเชียลนะครับการระบายลงโซเชียลปีนี้คนอาจสนุกสนานกับเราดูละครใช่ไหมคนเข้าใจละครเรื่องนี้กำลังดังละครกำลังดังเราอิงละครไปแต่พออีกปีนึงละครนั้นมันไม่มีแล้วอ่ะคนก็จะมองว่าเฮ้ยเราอะพูดอะไรเนี่ยเห็นแก่ตัวปะเนี่ยอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเลยมันเป็นดาบสองคมจริงๆระวังไว้นะคะพี่เก่งเตือนนะการเป็นข้าราชการน้องต้องนึกถึงวันที่เรายังไม่ได้เป็นเราวันที่เรายังไม่ได้เป็นเราอยากเก็บผมสวยๆอยากใส่ชุดราชการเปิดบ่าให้เขาเห็นอยากใส่รองเท้าคัดชูอยากใส่ถุงน่องให้ขาเนียนอยากนุ่งทับอยากใส่แขนยาวน้องทำให้เหมือนเดิมถึงแม้น้องจะบรรจุมา 10-20 ปีพี่เก่งอยากจะฝากน้องไว้นะวันนี้น้องหลายคนในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับเกินครึ่งแน่นอนนะครับจะต้องได้เป็นข้าราชการพี่อยากฝากน้องไว้ว่าไม่ต้องใหผอ.หรือใครมาบอกล่ะครับว่าน้องแต่งตัวให้ดีน้องแต่งตัวให้ดีเดี๋ยวเราจะทะเลาะกันเปล่าๆไม่ต้องให้ใครเตือนเราเตือนตัวเองเราอยากใส่ชุดราชการนี้มาตลอดชีวิตใส่ไปยันตายเลยครับน้องยันลงเลยฮะเราตายเราใส่ชุดขาวเผาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักนะครับเก็บผมให้เรียบร้อยผอ.เขตคนนึงเคยบอกพี่เก่งว่าผมเป็นสิ่งสกปรกถ้าเราปล่อยมันสยายมาโดนอินทนูของเราเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องราชเครื่องอะไรของเจ้าเนี่ยมันทำให้มันเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้อ่ะอย่าให้นอกเรื่องนะครับนะมันก็ต้องมีนอกเรื่องกันบ้างนะครับเนาะนะเพื่อรีแลกซ์น้องนะข้อใดเป็นการโน้มน้าวใจแบบไม่มีเหตุผลอะไรดีนะครับการโน้มน้าวใจแบบไม่มีเหตุผลบุฟเฟ่ข้าวแกงอร่อยที่สุดในย่านนี้ท
ทำไมเหรอน้องต้องสงสัยมันใช่ไหมเฮ้ยทำไมอ่ะอร่อยที่สุดในย่านนี้ทำไมอ่ะผลิตจากสมุนไพรคุณภาพดีช่วยให้ผิวเนียนนุ่มเราไม่รู้ว่าอะไรผลิตจากมันคือครีมหรือมันคือแป้งหรือมันอะไรเราต้องตัดข้อหนึ่งข้อสองออกจากกันนะข้อสองไม่รู้พูดอะไรแต่รู้แต่ว่าสมุนไพรเนี่ยคุณภาพดีมันเลยทำให้ผิวเนียนนุ่มแบบนี้มีเหตุผลไม่ใช่ช้อยครับรับประกันความอร่อยเพราะเปิดมานานกว่า50ปีถ้ามันไม่อร่อยจริงมันไม่อยู่มาถึง50ปีอันนี้มีเหตุมีผลครับก็เลยไม่ใช่ช้อยครับน้องเริ่มมองเหตุผลออกยังมันมีเหตุมีผล สมมูลสัมพันธ์กันนะครับถ้าโทรมาตอนนี้ทำไมอ่ะคุณจะได้รับส่วนลดทันที 50% ถ้าโทรหลังจากนี้หรือก่อนหน้านี้ไม่ได้แสดงว่ามันมีเหตุผลเพราะฉะนั้นข้อ1ฮะบุฟเฟ่ข้าวแกงอร่อยที่สุดในย่านนี้เพราะอะไรอ่ะเราไม่รู้อ่ะอร่อยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรใช้วัตถุดิบดีหรอหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อ1ไม่ใช่ช้อยครับข้อ1ปราศจากเรื่องของเหตุผลครับโอเคเนาะข้อ27ครับข้อ27โอกาสใดไม่จำเป็นต้องพูดแสดงความยินดีเพื่อนเราคลอดลูกดีใจด้วยนะยินดีด้วยที่ได้ลูกชายลูกสาวแสดงว่าอันนี้ใช้ไม่ใช่ช้อยนะครับไม่ใช่ช้อยนะขึ้นบ้านใหม่ดีใจด้วยนะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับร่ำรวยเราแสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาดีใจด้วยนะเรียนมาหลายปีแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วแสดงว่าใช่แสดงว่าตอบข้อ4จริงไหมลองดูนะฮะสมัครเข้าศึกษาต่อดีใจด้วยนะที่เข้าศึกษาต่อปโทยังไม่ต้องดีใจนะครับสมัครอ๋อยังไม่ได้เข้าด้วยยังไม่ได้เข้าด้วยแค่สมัครเฉยๆนะครับไม่รู้ว่าจะสอบได้หรือเปล่าดีใจด้วยนะที่สมัครสอบครูเราจะไม่พูดเนาะดีใจด้วยนะที่สอบครูได้นะได้เป็นข้าราชการแล้วนะเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะครับข้อ8สนุกไหมฮะวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยไม่ยากเนาะไม่ยากแต่ที่ผ่านมาเราไม่มีคนแนะนำเรานะครับถ้ามีคนแนะนำเราง่ายมากเลยครับน้องครับสำนวนข้อใดไม่ใช่การพูดโน้มน้าวเชิงเสนอแนะเชิงเสนอแนะนะครับน้องดูซิว่าข้อไหนมันไม่ได้เสนอแนะอะไรเราเลยสำนวนไหนเมื่อน้อยให้เรียนวิชาเมื่อใหญ่ให้หาเมื่อให้หาสินเมื่อใหญ่เมื่อตอนเราเด็กเนี่ยเราหมั่นเรียนซะเมื่อเราโตขึ้นเราหาเงินหาทองซะก็สอนอยู่นะแสดงว่าไม่ใช่ช้อยไม่ใช่ช้อยนะเขาบอกว่าข้อใดไม่คบคนให้ดูหน้าระวังนะซื้อผ้าดูเนื้อเตือนเราเตือนเราโอเคเนาะเชิญเสนอแนะเตือนที่ทับจงมีไฟที่ไปจงมีเพื่อนที่ทับไม่รู้อะไรแต่ว่าที่ไปจงมีเพื่อนคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเพราะฉะนั้นลำไม่ดีโทษปีโทษกองไม่ได้ใช้การพูดแบบเชิงเสนอแนะจริงไหมลำไม่ดีโทษปีโทษกองทำไมล่ะเห็นไหมมันไม่มีคำอะไรที่แทรกเข้ามาให้เรารู้สึกว่าเขาเสนออะไรเราเขาเตือนอะไรเราเลยนะครับข้อ28เป็นแบบนี้อีกสองข้อครับน้องอีกสองข้อนะครับอีกสองข้อเดี๋ยวพี่เก่งจะไปที่กลุ่มติวออนไลน์แล้วนะครับอีก2ข้อนะข้อนี้นะครับค่อนข้างยากนิดหนึ่งค่อนข้างยากนิดหนึ่งน้องจะต้องรู้บุรุษสรรพนามมีกี่บุรุษสรรพนามที่1 2 3บุรุษสรรพนามคืออะไรฮะสรรพนามคือใช้แทนนามเช่นมึงกูมันนู่นนี่นั่นเห็นไหมสิ่งที่ใช้แทนนามสมมุติหนังสือเนี่ยหนังสือมันสวยดีเนาะมันตัวนี้แทนหนังสือนะครับสิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องพูดซ้ำอ่ะเขาเรียกว่าสรรพนามสมมติพี่เก่งจะแทนตัวเองเนี่ยแทนที่พี่เก่งจะเรียกว่าพี่เก่ง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 เรียกผมเขาบีอะไรเข้าใจไหมเวลาคุยกับแฟนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรเป็นข้อใดมีคำนามที่ใช้อย่างคำบุรุษสรรพนามหมายความว่าคำนามเนี้ยมันเป็นบุรุษสรรพนามอะบุรุษสรรพนามมี3อันคือตัวเรา2ตัวเธอตัวเราตัวเธอ3ตัวเขาตัวเราตัวเธอตัวเขาตัวเราก็คือกูข้าพเจ้าตัวเธอก็คือมึงเธอตัวเขาก็ตัวเขาก็คือเขาหล่อนอะไรเงี้ยโอเคนะข้อไหนนะครับพี่เก่งเฉลยเลยนะครับข้อ1ทำไมล่ะพี่เก่งดูนะทำไมข้อ1ล่ะนะครับหัวหน้าบอกว่าจะซื้อผลไม้เองสมมุติหัวหน้าเนี่ยส่วนหน้าบอกว่าจะซื้อผลไม้เองเราเปลี่ยนเป็นเขาสิ
เขาบอกว่าจะซื้อผลไม้เองมันได้ไหมล่ะแต่ข้ออื่นล่ะนกขุนทองนกขุนทองเราเปลี่ยนเป็นมันนะครับสัตว์เราใช้มันใช่ไหมเวลาเราแทนสัตว์มันในกรงทักทายผู้คนทั้งวันมันในกรงเรางงนะถ้าเราเปลี่ยนนกขุนทองเป็นมันมันกลายเป็นหัวมันหัวเผือกนะระวังนะนะครับแทนไม่ได้นักเรียนหญิงเธอส่วนมากชอบร้องเพลงเปลี่ยนเป็นเธอสิเธอส่วนมากชอบร้องเพลงเธอส่วนมากชอบร้องเพลงอะไรมันก็จะงงๆนะครับโทรศัพท์รุ่นใหม่มันรุ่นใหม่มีราคาไหมความรู้สึกของการใช้สรรพนามสรรพคำนามต่อไปนี้เนี่ยใช้อย่างบุรุษสรรพนามเนี่ยมันคือข้อ1ที่ถูกต้องชัดเจนที่สุดแบบนี้นะครับข้อ30ข้อสุดท้ายแล้วครับเราจะจบอยู่แค่นี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้21เนาะ21ม.ค.64นะครับข้อ30สำนวนข้อใดไม่เกิดจากการเล่นกีฬาใช่ไหมโอเคสำนวนข้อใดไม่เกิดจากการเล่นกีฬาสู้ยิบตาเล่นกีฬาอะไรเนาะสู้ยิบตาตาบอดคลำช้างไม่ดูตาม้าตาเรืองงไม่ไก่ตาแตกนะครับสู้ยิบตาคือการต่อยมวยฮะกีฬาต่อยมวยต่อยมวยเลือดมันเข้าตานะเราหลับตาต่อยสู้ยิบตามวยตาบอดคลำช้างมีการเล่นอะไรตาบอดคลำช้างไหมไม่รู้นะติดไว้ก่อนไม่ดูตาม้าตาเรือมาจากอะไรฮะมาจากอะไรฮะไม่ดูตาม้าตาเรือมักลุกไงเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไงเดินไม่ดูตาม้าตาเรือนะครับตาม้าเรือมักลุกอ่ะนะงงเป็นไก่ตาแตกก็ตีไก่ครับตีไก่เพราะฉะนั้นการเล่นข้อที่ไม่มีคือตาบอดคลำช้างนะครับได้ไหมสำนวนใดเขาไม่ได้ถามสำนวนจริงๆเลยเขาถามบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาหรือมาจากสิ่งเหล่านี้นะครับนะครับน้องๆครับ วิชาภาษาไทยนะครับ อัดแน่นแล้วก็คุณภาพนะครับน้องๆติวที่อื่นหรือน้องๆติวที่ไหนน้องๆอาจจะงงแต่น้องๆติวกับพี่น้องๆไม่งงแน่นอนว่าพี่เก่งชอบทำข้อสอบง่ายๆให้มันง่ายยิ่งขึ้นและทำข้อสอบยากๆให้มันดูง่ายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับกับนี่หนังสือของเรานะครับขายหนังสือนะครับพี่เก่งไม่ได้ขายเองนะพี่เก่งโปรโมทนะนะครับหนังสือของเรานะครับ300กว่าหน้าตรงนี้พี่เก่งอัดแน่นด้วยเทคนิคนะครับเทคนิคต่างๆนะครับเห็นไหมมีแทรกเนื้อหาต่างๆสวยงามนะครับมีทั้งข้อสอบนะครับนะทีมงานของเราตั้งใจมากเลยครับช่วงที่หยุดโควิดครั้งที่แล้วเราทำข้อสอบกันนะครับเราทำข้อสอบกันฝากน้องๆไว้แล้วก็ฝากน้องๆไว้อีกเรื่องนึงครับพี่เก่งอยากให้น้องๆติดตามเพจของพี่เก่งนะครับติดตามเพจของพี่เก่งคือเพจบ้านเก่งไทยน้องติดตามไว้เลยครับบ้านเก่งไทยนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควยขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ